ักตัวอยู่บ้านโควิด19หนูทำอะไรกันบ้างลูกสองคนน้ำตาลทำอะไรก็เล่น TikTok ค่ะแป๊บนึงทำไมตอบเรียบร้อยจังมันคีปคาแรคเตอร์หรอหรือมันยังไงตอนนี้เป็นมีนหรือเป็นไม้นี่หนูไม่ใช่น้ำตาลตัวเองเป็นนี้เหรอคะปกติก็เรียบร้อยปกติเรียบร้อยแบบนี้เรียบร้อยแม่ทำอะไรน้ำตาลหนูอยู่บ้านทำอะไรช่วงนี้ก็กินนอนดูซีรีส์อะไรเงี้ยก็ไม่ก็แบบงานก็หยุดพักไปก่อนเนาะใช่ค่ะเคล่ะของเคก็เหมือนน้ำตาลครับตอนนี้มาเล่นหัดร้องเล่นTikTok แล้วบ้างเออใช่ TikTok คือพีคมากตอนนี้ใครไม่เล่นก็คือเอาตกเทรนด์เคสไตล์ของเคในการเล่น TikTok เคเล่นยังไงก็ส่วนใหญ่ก็เล่นพวกเต้นๆนะครับอ๋อเป็นเต้นไม่เป็นอยู่แล้วแต่ก็มาเต้นเป็นเพราะ TikTok นี่แหละแหมตอนเอาติ้งนี่คือลงไปหมุนกับพื้นเลยลงไปหมุนกับพื้นอาจจะไม่ใช่พอเต้นอาจจะพอเมาก็ได้อันนี้เราก็ต้องแยกให้ออกว่าคืออะไรเราก็เป็นสายเต้นไปอะไรอย่างนี้แต่คนนี้ดีกว่าส้มมาหยุดที่น้ำตาลแถวพันนกมันเป็นลาดไปเป็นพื้นไม้แล้วเราถือส้มมันกิ้งเราบอกให้หยุดเดินไปดูมันหยุดอะไรหยุดส้มหยุดแมลงกัดง่ามขาไหมเออมีเขาจะเป็นลูกแบบว่าเป็นลูกแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นลูกแบบอสรพิษอ่ะใช่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 ซึ่งไลฟ์โค้ชของเราใน TikTok ก็คือแม่สีตางแม่สีตางน้องพิมพ์นะคำพายดีว่าพี่เจยที่แบบใช่ไหมคนบ้านเนี่ยมาเจยลอยไปวิดีโอคลิปอะไรอย่างงี้ก็คือท่องได้หมดท่องได้หมดเลยก็คือเป็นแนวตลกนั่นแหละเป็นมั้งไม่ได้สวยหรอเนี่ยไม่ได้ขายสวยเลยหน้าสวยแต่ว่าโดยรวมตลกเข้าใจไหมเหมือนนี่โดยรวมสวยแต่ว่าตัวจริงตลกแต่ว่าตลกถึงขนาดที่ว่ามีคนทักมาเลยบอกว่าที่จริงอ่ะเรามาสายนางเอกไม่ควรตลกคือตอนแรกอ่ะแบบไม่คิดว่าแบบก็คงแบบทุกคนคงแบบว่ารีแลกซ์ให้ทุกคนดูอะไรคลายเครียดอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็มีคนที่แบบเทคซีเรียสด้วยอะไรเงี้ยแบบว่าเป็นนางเอกนะจะมาตลกได้ยังไงแม่ทำไมมันก็ต้องมีช่วงชีวิตที่เราตลกบ้างห้ามอะไรก็ได้แต่อย่าห้ามให้เราไม่เป็นตัวเองถูกไหมยอมรับแสดงว่าเรามาสายตลกยอมรับก็ได้ใช่แต่นี่ก็คิดเหมือนกันเธอไม่ควรมาสายตลกทำไมล่ะคะเพราะเธอจะมาแย่งงานฉันเธอเป็นสายนางเอกของเธอไปก็คือดีแล้วโอ้โหแม่มันขาดใจนะถ้าแบบไม่ให้ตลกอย่างเงี้ยตลกนี่คือโดยสายเลือดหรือว่าเราประดิษฐ์เอาหรือว่าเราแบบเรียนรู้เอาหรือว่าอะไรต้องเลยสายเลือดหนูคือแบบเหมือนกับทุกคนมองแบบถ้าสมมติจะมองเข้ามาหาน้ำตาลเนี่ยก็จะบอกน้ำตาลเหมือนกระเทยเลยเนี่ยท้องกระเทยท้องกระเทยมึงมันจะแย่งงานกูจริงด้วยเอายังไงเคคือเป็นตัวแกล้งเลยอยู่ในกล้องคือเป็นตัวปวดเลยใส่ร้ายทั้งนั้นไม่เคยแกล้งใครครับจริงอ่ะโอเคสาบานยกมือขึ้นค่ะข้าแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตสาบานก็ตายฟรีดิที่แกล้งเหรอไม่จริงเขาจะชอบเล่นชอบแซวหรืออะไรอย่างนี้ครับแล้วด้วยความที่ในกองก็จะมีซิงมีผู้ชายมีพี่น้ำมนต์อะไรเงี้ยสายแกล้งหมดเลยอะไรเงี้ยครับนี่ก็เลยจะกลายเป็นโดนแกล้งอยู่บ่อยๆครับแต่มันต้องทำแหละเพราะอยู่ในกองอะได้ข่าวว่าคือเครียดมากเครียดทำไมเราทำงานได้เงินหนูมาเครียดอะไรฮะเขาจ้างนะเขาไม่ได้ให้มาทำฟรีหนูเครียดอะไรแม่ดูบทสิแม่อาจจะมีแค่แบบบ้านนาทีทุกครั้งที่แบบขึ้นมาบ้านนาทีนั้นหนูรู้สึกว่าแบบมันโล่งใจมันเห็นรอยยิ้มแต่พอมาบ้านพวกหนูคือแบบเนี่ยก็เครียดปมว่ะน่ะใช่ไหมทั้งน้ำตาร้องไห้คือตาบวมที่สุดแต่น้ำตาไม่ได้บวมแค่ตามันบวมแก้มด้วยนางเอกเกาหลีต้องมีแก้มโอ้ไม่เธอแต่ว่ามันมีคนดูเสร็จแล้วมันมีคนชมบอกว่าเฮ้ยน้ำตาคือหน้าเด็กมากคือแก้มน้ำตามันได้เพราะมันเป็นแฟตของเด็กอย่างเงี้ยเขาบอกว่าหน้าเด็กมากเหมือนแบบเด็กมัธยมเด็กอะไรอย่างนี้เลยแต่ที่จริงเธอตั้งใจไหมไม่ข้าวคอมาอร่อยเกินถ้าถามเคแต่ว่าเคมันยังแบบมันควบคุมน้ำหนักมันเล่นออกกำลังกายผู้ชายไงเมตาบอลิซึมมันดีใช่แต่ว่าเราแบบข้าวกองอร่อยเกินอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบว่าเรื่องนี้มันโชคดีหน่อยเพราะว่ามันเกี่ยวกับการบูลลี่เราก็เลยแบบว่าอย่าบูลลี่แก้มหนูเลยอะไรเงี้ยคนก็เลยแบบเฮ้ยจริงๆมีแก้มก็น่ารักดีมากเป็นแฟตอะไรเงี้ยใช่ก็เลยแบบว่ากันไว้ก่อนเพื่อไม่ให้เขาบูลลี่เราก็เลยบอกว่าเราอมข้าวอมข้าวอมข้าวมันดีกับทุกคนมันดีกับเราด้วยแต่มันไม่ดีกับพุ่มกับเพราะพุ่มกับบอกว่ามันไม่คอนติเนียลหนูมันไม่คอนติเนียลค่ะกล้องแบบใส่หัวเลยแบบทำยังไงดีแต่ว่ากลับมาน้องแบบแก้มไม่คอนทางคอนติเนียลเช็คเสื้อผ้าได้เช็คเครื่องประดับได้เช็คผมได้แต่เช็คแก้มไม่ได้ไม่ได้ค่ะมันแบบว่าตอนเช้าอยู่ในบ้านหน้าตอบตอนออกมาตอนบ่ายโดนแดดบวมไม่เหมือนแม่ตอนเช้าหน้าดีตอนบ่ายหน้าค่ะเพราะว่ามันแบบเครื่องสำอางมันไม่เข้าหน้าแล้วแล้วทำยังไงแล้วก็ช่างมันคือพุ่มกับเขาก็มองว่าแบบมันแก้อะไรไม่ได้แล้วก็ถ้าสมมติมันยังมีเวลาอย่างเงี้ยก็จะไล่ไปลดน้ำหนักเลย
แต่มันไม่เป็นไรมันงี้ไงมันเหมือนกับว่ามันเหมือนกับเท้าเราเอาจริงๆแล้วเท้าเราตอนเช้าอ่ะคือจะเล็กนะพอเราเดินทั้งวันตอนเย็นมันจะขยายเขาบอกว่าถ้าซื้อรองเท้าให้ซื้อตอนเย็นจะได้รู้ว่ามันจะได้รู้ว่าไซส์คืออะไรถ้าเราซื้อตอนเช้ามันจะคับไงแต่ว่าใดๆก็แล้วแต่ฉันไม่ควรเอาเท้าไปเปรียบกับหน้าน้องถูกปะใช่ไหมเนาะโอเคอ่ะโอเค